รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมแตกมุมข่าวโดยไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตริมพูการ์เด้นรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรีนลีฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าวรอบสัปดาห์ Weekly Roundup นะคะอยู่กับดิฉันรัฐนันท์สิริวลีสุนิธิและคุณเฉลิมวัชรฐานนท์ค่ะสำหรับ Weekly Roundup นะคะก็จะเป็นการรวบรวมประเด็นข่าวเด่นในรอบสัปดาห์เข้ามานั่งพูดคุยกันในรูปแบบมุมมองที่แตกต่างออกไปนะคะและสำหรับในรอบสัปดาห์นี้ค่ะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าติดตามเลยไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่ผู้บริหารช่อง3ค่ะก็ได้มีการยื่นหนังสือถึงกสทนะคะเพื่อที่จะเคลียร์ปมเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการออกอากาศคู่ขนานในทีวีดิจิตอลค่ะและก็ยังมีในเรื่องของราคายางพารานะคะที่ดูเหมือนว่าจะมีราคาที่ตกต่ำที่สุดในรอบ15ปียังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าติดตามเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มต้นรอบสัปดาห์ใหม่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คลิปค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ถ่ายบนรถไฟฟ้า BTS นะคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในคลิปก็มีการระบุนะคะว่าเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ได้มีการพลอดรักกันอยู่บนรถไฟฟ้าโดยที่ไม่ได้มีการสนใจรอบๆข้างนะคะเรามีคลิปให้ชมกันค่ะนี่เป็นคลิปนะฮะนี่ไงไม่ได้สนใจรอบๆข้างเลยนะคะเขาบอกเป็นคนไทยนะจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรพิสูจน์ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่ว่าคนที่เขาถ่ายคลิปมาเนี่ยเขาก็คงจะรู้ว่ามันเป็นไทยหรือเป็นต่างชาติแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเป็นต่างชาตินะไอ้นี่มันเป็นวัฒนธรรมที่มันแปลกนะมันเสื่อมค่ะไม่รู้หนุ่มสาวสองคนนี้เขาดูหนังฝรั่งมากเกินไปหรือเปล่าหรือไปดูหนังอีโรติกมากเกินไปหรือเปล่าค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ภาพแบบนี้เนี่ยในสถานที่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยในประเทศตะวันตกมันก็ไม่มีนะก็ไม่ทำกันหรอกค่ะนะคือฝรั่งถ้าจะยืนจูบกันเนี่ยมันไม่ได้จูบด้วยอาการกิริยาอย่างนี้ทีนี้ของเราเนี่ยมันไปรับเข้ามานะแล้วก็มาใช้แบบนี้จริงๆมันก็เสื่อมอ่ะมันก็ญาติพี่น้องเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คลิปนี้เวลามันออกมาเนี่ยคุณดูปฏิกิริยาของสังคมนะสังคมไทยก็ยังมีจุดยืนที่หนักแน่นพอสมควรเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับคลิปอันนี้นะฮะมันไม่ได้คล้อยตามกันไปสมดมันมีคนบางคนที่ไม่รู้กาลเทศะไอการจะรักกันไม่มีใครเขาว่านะแต่ว่าเวลาคุณมาแสดงในที่ที่มันโหฐานที่ที่ผู้คนพลุกพล่านและที่ที่มันไม่สมควรในรถคันนี้นะมีทั้งเด็กมีทั้งอะไรขึ้นหมดนะเพราะมันเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมค่ะเพราะไม่สนใจอ่ะนะคนความจริงถ้าตำรวจเห็นเขาจะจับไหมเนี่ยผมสงสัยว่าอนาจารไหมนะค่ะเพราะว่ามันก็สามารถได้นะทีนี้สังคมของคนกรุงเทพเนี่ยมันก็ตัวใครตัวมันเนี่ยไม่มีใครไปว่าไปตักเตือนค่ะนะโชคดีที่ว่ามันไม่มีตำรวจอยู่แถวนั้นหรือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยจังๆหน้าเนี่ยเราจะพูดกับเขาไหมว่าไม่สมควรทำแต่ส่วนใหญ่นะสังคมกรุงเทพเขาไม่ยุ่งกันนะแต่ในใจเขาคิดอะไรอยู่ไม่งั้นเขาไม่ถ่ายคลิปออกมาเผยแพร่ขนาดอย่างเงี้ยนะก็เป็นสิ่งที่กระจายกันออกไปแล้วทั่วบ้านทั่วเมืองนะเป็น Talk of the Town เหมือนกันนะไอ้คลิปอันเนี้ยนะฮะคนที่เป็นญาติพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่เห็นเขาคงสะดุ้งอ่ะลูกชายตัวเองลูกสาวตัวเองไปทำอะไรอย่างเงี้ยในสังคมไทยซึ่งมันไทยมันมีวัฒนธรรมของมันนะสมัยไม่กี่ปีมานี้ถูกตัวกันยังไม่ได้เลยสมัยนี้เขาก็ยอมรับนะว่าโอเคคนหนุ่มคนสาวก็มีความรักได้แต่ว่าวิธีการแสดงออกต่อสาธารณะที่ประเจอแล้วไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมเลยมันไม่เห็นด้วยไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ก็อย่างที่บอกนะคะว่าการแสดงความรักไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะแต่ว่าก็ต้องทำให้ถูกสถานที่กาลเทศะนะคะสำหรับช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามในประเด็นของการคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติค่ะแล้วก็ในเรื่องของการออกอากาศคู่ขนานในดิจิตอลทีวีของช่อง3ค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะ